เวลาใครถามมาว่าอยากจะลดเลือนจุดด่างดำแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็เห็นผลจริงๆเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งนะคะในกลุ่มของเซรั่มผิวกระจ่างใสมาตลอด7ปีในไทยใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันกระจ่างใสขึ้นความแดงมันลดลงนะคะจากที่มันจะก่อจากจุดแดงไปเป็นจุดดำมันก็หยุดอยู่ตรงจุดแดงอะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะตามที่เห็นชื่อไปเลยนะคะว่าเราพูดถึงหนึ่งในผลิตภัณฑ์ฮีโร่ที่แนะนำกันมานานเกือบจะ10ปีแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้ได้ผลจริงๆถ้าเกิดคุณมีจุดด่างดำแล้วอยากจะให้จุดด่างดำไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นจากสิวนะคะหรือว่าเมลานินอื่นๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากแดดจากอะไรอย่างเงี้ยดูดีขึ้นนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่โมเมมักจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมมาตลอดระยะเวลาที่ทำงานเป็นบตบก.มาก็ว่าได้นั่นเองนะคะตั้งแต่เขาออกมาปุ๊บก็คือเริ่มใช้เขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ยังคงแนะนำอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะมีเปลี่ยนใจเฉยๆไปใช้คนอื่นบ้างแต่ว่าเวลาใครถามมาว่าอยากจะลดเลือนจุดด่างดำแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็เห็นผลจริงๆเนี่ยให้โมเมแนะนำตัวไหนโมเมก็จะแนะนำเป็น Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution นะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างที่บอกว่าเคยทำรีวิวแบบจริงจังมาหลายรอบแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของ Kiehl's นะแต่อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้ค่ะ Kiehl's เขาออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อีก1ตัวมาให้ใช้เป็นคู่กันนะคะนั่นก็คือ Kiehl's Clearly Corrective Daily Retexturizing Triple Acid Peel ค่ะชื่อยาวมากแต่ขอเรียกว่า Triple Acid Peel ก็แล้วกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นขวดเล็กสีฟ้าสีแบบดิฉันจุ่มเสื้อมาให้ได้ประมาณอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันว่าเจ้าตัว Triple Acid Peel ตัวนี้ที่ Kiehl's เขาออกมาใหม่ให้ใช้คู่กับเจ้า Clearly Corrective Dark Spot Solution นะคะมันทำงานอย่างไรทำงานส่งเสริมกันแบบไหนแล้วจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันกระจ่างใสรวมถึงเรียบเนียนได้ยังไงด้วยนั่นเองในคลิปวันนี้ค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะปะเราจะไปกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนกันด้วย2ผลิตภัณฑ์จาก Kiehl's ค่ะถ้าติดตามชมกันมานานๆนะคะคุณผู้ชมก็จะทราบว่าโมเมเคยมีปัญหาสิวที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงทีเดียวนะคะแน่นอนว่าสิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรักษานะแล้วก็สำหรับส่วนตัวเรารักษาด้วยแพทย์นะคะอันนี้เราไม่เคยปิดบังอยู่แล้วว่าเราลดสิวของเราได้ยังไงแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องทำเองหลังจากที่สิวเราหายแล้วนะคะนั่นก็คือดูแลในเรื่องของจุดด่างดำค่ะเชื่อว่าหลายคนอ่ะไม่ชอบที่จะมีจุดด่างดำบนหน้าไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวหรือว่าเป็นคนผิวเข้มก็ตามการที่มันมีจุดหรือว่ารอยแผลเป็นจากสิวที่มันเห็นได้ชัดเนี่ยนะคะมันก่อให้เกิดความน่าเหนื่อยหน่ายในการแต่งหน้าค่ะที่เราต้องมานั่งกลบเฉพาะที่นะคะตอนไปเรียนแต่งหน้าที่เกาหลีก็คือแบบโอ้โหคุณพระดิฉันต้องแบบว่าค่อยๆแบบสปอตคอร์เรกอะนึกออกมั้ยมันไม่ใช่แค่สิวอะมันเป็นการที่แบบเขาเห็นแม้กระทั่งแบบจุดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เราสังเกตผิวเรามากขึ้นนะคะว่าเออจริงๆแล้วสงสัยว่าช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะมีการโดนแดดหรือว่าเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยความทนทานต่อแดดต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงน้อยลงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสิวคือยังมีสิวอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเห็นหน้าสดเนี่ยจะรู้ว่ายังมีอยู่มันก็จะทิ้งรอยเล็กๆเอาไว้อาจจะไม่ได้เป็นรอยดำซะทีเดียวแต่เป็นรอยแดงที่น่ารำคาญแล้วก็ถ้าเกิดไม่ดูแลเนี่ยมันจะกลายเป็นรอยดำได้ในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยหันกลับมาใช้เจ้าตัว Clearly Corrective Dark Spot Solution นะคะหมดไปเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมนี่กลับมาใช้เขาตั้งแต่ประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมานะคะถ้าจำไม่ผิดนะตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศนะก็เริ่มกลับมาใช้เพราะว่าช่วงที่ไปต่างประเทศเราก็โดนแดดบ้างอะไรบ้างแล้วก็พอออกไปข้างนอกทั้งวันเราก็อาจจะไม่ได้รีอพพลายกันแดดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เริ่มเห็นว่าจุดด่างดำของเราอ่ะมันชัดขึ้นก็เลยกลับมาใช้คุณคนนี้นะคะพอดีกับที่คิวเขาบอกว่าไหนๆเราก็อยู่กับ Clearly Corrective Dark Spot Solution มานานมากๆแล้วก็เรียกว่าแนะนำกันจนเขาเป็นอันดับ1นะคะในกลุ่มของเซรั่มผิวกระจ่างใสมาตลอด7ปีในไทยนะคะเรียกว่าทุกคนก็คือรู้อยู่แล้วล่ะว่า Clearly Corrective Dark Spot Solution เนี่ยมันได้ผลนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงไม่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในประเทศเราอะเนาะก่อนอื่นย้อนกลับมาเล่านิดนึงก่อนละกันว่าทำไมเราถึงได้คิดว่า Clearly Corrective Dark Spot Solution เนี่ยมันยังเป็นหนึ่งในเซรั่มที่อยากจะแนะนำแล้วก็ตัวเราเองก็หันกลับมาใช้เรื่อยๆเวลาที่เรารู้สึกว่าจุดด่างดำของเรามันเริ่มชัดมากยิ่งขึ้นนะคะข้อแรกเลยก็ต้องมาพูดกันที่ส่วนผสมค่ะส่วนผสมหลักที่อยู่ในนี้นะคะก็คือ Activated C นั่นเองทำไม Kiehl's เขาถึงได้
ช้คำว่า activated C นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นรูปแบบของวิตามิน C ที่เสถียรแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆนะคะก็คือต่อให้อยู่ในขวดที่ใสเนี่ยมันก็สามารถที่จะคงสภาพได้ดีปกติเวลาเราพูดถึงวิตามิน C อ่ะมันจะไม่สามารถอยู่ในขวดใสได้คุณผู้ชมมันจะต้องอยู่ในขวดทึบนะคะเพราะว่าการที่วิตามิน C มันจะเสื่อมสภาพแต่ว่า activated C ของ Clearly Corrective Dark Spot Solution เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำมาให้มันเสถียรและสามารถที่จะอยู่ในขวดใสแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหานั่นเองค่ะอย่างที่2ก็คือ buffered salicylic acid นะคะ salicylic acid เนี่ยมีความสามารถในการที่จะช่วยลดในเรื่องของการอุดตันของผิวเราได้ด้วยนะคะคือเรียกว่าเขาอยากจะให้เรามีความกระจ่างใสแล้วก็เหมือนช่วยไปขุดเอาพวกเม็ดสีที่มันอาจจะซ่อนอยู่ใต้ผิวของเราเนี่ยนะคะให้มันได้มีการผลัดขึ้นมาแล้วก็หายไปในที่สุดนะคะเมื่อเราเอา activated C นะคะมาบวกกับ buffered salicylic acid นะคะทาง Kiehl's เขาบอกว่ามันก็จะเร่งความสามารถนะคะในการที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยนะคะสามารถลดเลือนได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมหลายๆคนแหละผมไม่คิดว่าน่าจะเห็นผลจากการใช้ Clearly Corrective Dark Spot Solution นั่นเองนะคะเพราะว่ามันเร่งให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสได้เร็วค่ะและอีกอย่างนึงนะคะที่มีอยู่ในนี้ก็คือ Proxylene นั่นเองนะคะซึ่ง Proxylene เนี่ยเขาบอกว่าเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเข้าไปเพราะว่าบางทีเวลาที่เราผลัดเซลล์ผิวอะคุณผู้ชมมันทำให้หน้าเราแห้งเนาะพอเราใช้อะไรก็ตามที่มันต้องการจะเร่งการทำให้พวกนี้มันหายไปอะมันมีสิทธิ์มากๆที่จะทำให้เรามีความแห้งมีความลอกแล้วก็ทำให้ปราการผิวของเราเนี่ยนะคะมันอ่อนแอนั่นเองนะถ้าผลัดแบบเยอะจนเกินไปเนาะเขาก็เลยใส่ Proxylene เข้าไปเพื่อช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ Clearly Corrective Dark Spot Solution โดยเฉพาะประสบการณ์ตรงจากโมเมนะก็คือไม่ได้เจอกับการที่แบบผิวลอกผิวแห้งเพราะว่ามันพยายามจะผลัดมากจนเกินไปนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะวิธีการใช้เนี่ยทำได้2แบบด้วยกันสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้เลยนะคะปกติบางทีเล่าเราจะชอบนึกว่าเราพูดกันหลายรอบแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ใช้เลยนะคะแนะนํา2อย่างถ้ามีจุดด่างดําแค่บางจุดแต่ว่าส่วนอื่นๆของหน้าเนี่ยก็จางใสดีแฮปปี้ดีกับทุกอย่างอยู่แล้วนะคะก็สามารถหยดคุณคนนี้แล้วก็เป็นสปอตทรีทเมนต์สำหรับจุดที่เราต้องการจะลดเลือนจุดด่างดำก็ได้แต่ถ้าใครบอกว่าต้องการความกระจ่างใสทั้งหน้าไปเลยก็คือลงทั้งหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่จริงๆแล้วเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ใช้ทั้งหน้าเลยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากให้มันกระจ่างใสทั้งหมดอ่ะไม่ใช่แค่แบบกระจ่างใสแค่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คุณสามารถทำได้ทั้ง2แบบค่ะเมื่อพูดถึงวิธีใช้ส่วนประกอบอะไรต่างๆนะคะของ Dark Spot Serum ไปแล้วเรียบร้อยทีนี้เราต้องมาพูดถึง Triple Acid Peel ตัวนี้บ้างค่ะที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะแล้วก็คิวส์เขาบอกว่าอยากจะให้ใช้ร่วมกันกับ Dark Spot Serum เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการผลัดเซลล์ผิวให้กับเราแล้วก็เตรียมผิวให้พร้อมที่จะรับสารดีๆนะคะที่อยู่ในเจ้าตัว Dark Spot Serum ตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณคนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ก่อนที่จะใช้ Dark Spot Serum นะคะอย่างที่เล่าไปว่าคำว่า Peel เนี่ยพอเราได้ยินน่ะเรารู้สึกว่ามันคือการลอกใช่ไหมแต่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นข้อแรกขอยืนยันก่อนว่าน้องไม่ได้มาเพื่อแบบลอกคราบเรานะคะแต่ว่า Triple Acid ที่อยู่ในนี้กรด3ชนิดนะคะที่อยู่ในนี้เนี่ยจะช่วยผลัดเซลล์ผิวให้กับเราเพื่อที่จะให้เราเผยผิวใหม่ได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเตรียมผิวของเราให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะลงสกินแคร์อื่นๆลงไปเพื่อที่จะให้รับประสิทธิภาพของสกินแคร์ตัวถัดมาไม่ว่าจะเป็นเซรั่มเป็นครีมเป็นอะไรต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะคิดง่ายๆนะคะถ้าเกิดคนเราเนี่ยมีสิ่งอุดตันหรือว่ามีเซลล์ผิวที่ตายแล้วเคลือบอยู่บนผิวของเราการทาอะไรลงไปเนี่ยมันไม่ซึมเดี๋ยวสักพักมันก็จะออกถูกไหมแต่ถ้าเรามีการเคลียร์พวกสิ่งที่เป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วสิ่งที่อุดตันสิ่งที่จะบล็อกความสามารถในการซึมของผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ดีๆเนี่ยซึมลงไปในผิวแล้วก็เร่งประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นทำงานได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นคือว่าง่ายๆว่าคิวส์เขามองว่าการที่เราผลัดเซลล์ผิวอ่ะจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยมันทำงานได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราก็ต้องมาดูว่าทำไมมันถึงช่วยมันช่วยยังไงมันมีส่วนประกอบอะไรที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวของเราได้นะคะคำว่า triple acid อย่างที่บอกนะคะก็คือมีกรด3ชนิดด้วยกันนะคะนั่นก็คือ AHA BHA แล้วก็ PHA นะคะทำไมต้องมี3อย่างเพราะว่า3อย่างเนี้ยมันมีขนาดที่ไม่เท่ากันค่ะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะซึมลงไปได้แค่ที่ชั้นนี้ชั้นเดียวแล้วก็ผลัดได้แค่ด้านบนใช่ไหมคะอีกอันนึงมันมีขนาดเล็กกว่ามันซึมลงไปได้มากกว่ามันก็จะผลัดที่ด้านล่างด้วยนะคะทำให้การอุดตันอะไรต่างๆเนี่ยมันน้อยลงคือไซส์โมเลกุลของกรดเนี่ยนะคะมันมีผลต่อการ
ผลัดว่ามันจะไปผลัดที่ใดเออโอเคนะประมาณนี้อธิบายวิทยาศาสตร์ให้มันดูไม่วิทยาศาสตร์มากจนเกินไปตามภาษาเด็กสายศิลป์อย่างเราซึ่ง3อย่างนี้นะคะรวมกันมาเป็นสิ่งที่คิวส์เขาเรียกว่า triple acid blend นะคะก็คือเป็นการรวมตัวเอามาปั่นรวมกันคือปั่นรวมกันนี่เป็นการพูดเล่นของดิฉันเองนะเขาไม่ได้เอากรด3อย่างมาปั่นจริงๆนะคะแต่คือหมายถึงว่าเป็น blend ผสมของ3คนซึ่ง percentage ของกรด3อย่างที่ blend กันแล้วนะคะจะอยู่ที่ 8.6% ค่ะโดยแบ่งเป็น AHA นะคะ 5.5% ซึ่ง AHA ที่เขาเลือกมาใช้นะคะก็มีอยู่2แบบนะคะนั่นก็คือ glycolic acid นะคะแล้วก็ lactic acid นั่นเองนะคะตัว AHA อย่างที่บอกนะคะก็คือจะผลัดผิวด้านบนเซลล์ผิวที่ตายแล้วต่างๆนะคะออกไปค่ะสำหรับ BHA ที่เขาเลือกมาใช้นะคะนั่นก็คือ salicylic acid นะคะเราพูดกันไปแล้วถึง salicylic acid ที่อยู่ในเจ้าตัว dark spot serum ตัวนี้เขาให้ BHA มา 0.18% ค่ะอันนี้จะซึมเข้าไปในผิวของเราค่ะแล้วก็ช่วยละลายพวกสีบั้มน้ำมันส่วนเกินสิ่งอุดตันที่เป็นสาเหตุของสิวนะคะทำให้ความอุดตันด้านล่างเนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นนะคะผิวเราก็จะดูไม่มันจนเกินไปนะคะรวมถึงไม่ค่อยอุดตันด้วยถ้าเราเติม BHA เข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองและส่วนสุดท้ายก็คือ PHA นะคะตัวที่เขาเลือกมาเป็น PHA ที่อยู่ในนี้นะคะชื่อว่า gluconolactone นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือให้มา 3.3% ค่ะก็เรียกว่าเป็นตัวที่จะเน้นในเรื่องของการผลัดแบบที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็เลยได้มาเป็น triple acid blend 8.6% อย่างที่เล่าไปนั่นเองค่ะอีกอย่างนึงที่มีอยู่ในนี้นะคะก็คือแน่นอนว่าพอเราพูดถึงกรดเนาะหลายๆคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะแบบมันถ้ามันแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สบายผิวหรือเปล่ามันจะทำให้เกิดการแสบอะไรไหมนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ช่วยให้ตัวเนี้ยมันสามารถมีคำว่าเดลี่นำหน้าอยู่ได้นะคะก็คือมีการใส่สารที่เน้นในเรื่องของการปลอบประโลมผิวเข้ามาด้วยนั่นก็คือ copper gluconate ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยปลอบประโลมผิวของเรานะคะคือเป็นการเหมือนแบบช่วยว่าเวลาทาแอซิดผิวเข้าไปเนี่ยมันไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกระคายเคืองอันนี้จะเป็นสารที่ลดระคายเคืองนะคะที่ทางคิวส์เขาใส่มาให้ในตัวนี้เมื่อเข้าใจส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนก็คงมีคำถามแล้วล่ะว่าทีเนี้ยเราต้องใช้ทั้ง2ตัวเนี้ยเป็นรูทีนได้ยังไงบ้างนะคะโอเคอย่างแรกเลยนะคะก็คือทั้ง2ตัวสามารถใช้ได้เดลี่นะคะเพราะว่าทางคิวส์เนี่ยเขาคิดค้นมาให้แล้วแหละว่ามันอยู่ในโดเซจที่พอเหมาะพอดีที่เราจะใช้ได้ทุกวันนะคะถ้าพูดถึงตอนเช้านะคะมูเมย์อยากจะแนะนำให้ตอนเช้าเนี่ยใช้แค่เจ้าตัว Clearly Corrective Dark Spot Solution นะคะหลังจากที่ใช้โทนเนอร์อะไรแบบเนี้ยก็ลงตัวนี้นะคะแล้วก็ลงมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็ลงกันแดดเนาะแค่นั้นก็พอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิตามิน C นะคะที่อยู่ใน Clearly Corrective Dark Spot Solution น่ะนอกเหนือจากจะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวแล้วเราก็ทราบกันดีว่าวิตามิน C อ่ะเป็นตัวที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใช้ในตอนเช้าได้เนาะก็ต้านอนุมูลอิสระกันไปแล้วก็ช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสในตอนเช้าสำหรับตอนกลางคืนนะคะก็จะใช้คุณคนนี้ก่อนเนาะก็คือล้างหน้าซับให้แห้งนะคะแล้วก็มาใช้เจ้าตัว triple acid peel ก่อนเพื่อเป็นการผลัดเซลล์ผิวอย่างที่บอกผลัดสิ่งที่มันอุดตันอะไรใดๆต่างๆออกให้มันดีที่สุดก่อนแล้วค่อยมาใช้เจ้าตัว clearly corrective dark spot solution ตามลงไปคู่กันแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะปกติแล้วเราจะใช้เท่าที่แบบ1หลอดบีบขึ้นมาแค่นี้นะคะกับทั่วหน้าไม่ต้องใช้เยอะเลยนะคะเพราะว่ามันมีความแบบค่อนข้างจะใสๆแล้วก็สามารถเกลี่ยได้ทั่วดีนะคะไม่ได้เป็นเซรั่มที่มีความเหนียวหนึบอะไรใดๆคือซึมลงผิวสบายผิวเป็นชายหนุ่มก็ใช้ได้ใครที่แฟนมีความแบบรู้สึกว่าผิวเริ่มไม่กระจ่างใสมีจุดด่างดำเยอะอยากให้แฟนหน้าใสหน่อยนะคะก็แนะนำให้เขาใช้เป็นตัวนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเขาจะไม่รู้สึกว่า texture มันแบบ annoying อะเนาะคือผู้ชายบางทีเขาก็จะไม่ชอบความแบบที่มันรู้สึกหนึบหน้าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือใช้ได้เลยนะคะใช้ไปก่อนจากนั้นก็คือตามด้วยคุณคนนี้1หลอดเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้ทั่วหน้าเหมือนกันนะคะ1หลอดบีบที่ได้มาโมไม่คิดว่าตัว acid peel อ่ะมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรเหลวกว่าเจ้าตัว dark spot solution ตัวเซรั่มนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือสบายผิวทั้งคู่ใช้คู่กันได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผิวเหนอะหรือว่าหนึบหรือว่าไม่สบายผิวเนาะก็ใช้คู่กันแบบนี้ในตอนกลางคืนตอนกลางวันเนี่ยอย่าลืมอย่างนึงอยากจะบอกมากๆจริงๆก็คือต้องทากันแดดนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยอยากจะแนะนำว่าตอนเช้าอ่ะเราต้องปกป้องด้วยเพราะว่าผิวใหม่ที่มันเพิ่งเกิดออกมา
มันไวต่อแดดค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดเราใช้สิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยหลายคนมีปัญหาว่าบอกว่าใช้แล้วทำไมแบบรู้สึกเหมือนว่าหน้าดำกว่าเดิมเราก็บอกว่าย้อนถามไปจริงๆว่าทากันแดดหรือเปล่าเพราะว่าปกติอ่ะคุณไม่เคยใช้อะไรที่มันผลัดเพราะมันผลัดแล้วมันเกิดผิวใหม่ขึ้นมาแล้วคุณไปโดนแดดโป้งเต็มๆอย่างเงี้ยผิวมันก็ยิ่งดำมันก็ยิ่งคล้ำได้ง่ายนะคะคือมันไม่ได้ทำให้ผิวบางลงคุณผู้ชมแต่ผิวใหม่ของเราอ่ะมันไม่ได้มีความทนทานต่อแบบแดดมลภาวะอะไรใดๆขนาดนั้นนะคะเพราะนั้นเราต้องปกป้องเขาด้วยในตอนเช้าทากันแดดหนักๆเลยค่ะ SPF 50นะคะส่วนตัวมูเมเองนะคะหลังจากที่ใช้2คนนี้มาได้ประมาณนึงเนาะอย่างที่คุณผู้ชมน่าจะเห็นอยู่นะคะว่ามันหมดไปพอสมควรเหมือนกันนะในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันกระจ่างใสขึ้นแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่ามันมีความเรียบเนียนแล้วก็จุดด่างดำที่มันบอเตอร์เราหลังจากที่สิวเราหายไปเนี่ยมันก็น้อยลงนะคะความแดงมันลดลงนะคะจากที่มันจะก่อจากจุดแดงไปเป็นจุดดำอ่ะมันก็หยุดอยู่ตรงจุดแดงอ่ะอันนี้เป็นจุดที่เรารู้สึกว่ามันเห็นผลนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาแต่งหน้าเราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงบั๊มไม่รู้สึกถึงสิ่งที่มันกำลังปะทุอยู่ด้านในอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันได้มีการผลัดพอเหมาะพอดีในทุกๆวันนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สัมผัสไปแล้วรู้สึกว่าแบบเวลาแต่งหน้าหน้ามันดูเรียบหน้ามันดูไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะคะมีปัญหาในเรื่องของความไม่กระจ่างใสของผิวมีรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะหรือว่ามีจุดที่มันเป็นจุดด่างดำที่เราไม่พอใจเราอยากจะแก้ไขเขาเนี่ยคู่เนี้ยก็เป็นคู่ดูโอกระจ่างใสคู่ใหม่จาก Kiehl's นะคะที่อยู่ในกลุ่มที่ Kiehl's เขาให้ชื่อว่า Kiehl's Clarity นะคะอันนี้ก็คือเป็นคู่หูที่จะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสได้ที่ Kiehl's เขาอยากจะแนะนำนะคะแล้วส่วนตัวไม่ลองเองแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ผลตามที่เขาเคลมมานะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบโอเวอร์เคลมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองเอาคุณ Triple Acid Peel นะคะไปปรับใช้ในรูทีนของคุณก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากจะได้ผลลัพธ์แบบที่โมไปเล่าให้ฟังนะคะก็ลองเปิดใจให้คุณขวดฟ้าขวดนี้ก็แล้วกันเนาะอีกอย่างนึงที่อยากจะแอบเตือนไว้ตอนท้ายนิดนึงนะคะก็คืออย่าใช้กรดเยอะจนเกินไปในแง่ที่ว่าไม่ต้องเลเยอร์กรดหลายๆตัวนะคะถ้าจะเลือกใช้ตัวไหนเนี่ยใช้ตัวนั้นตัวเดียวเดียวๆไปก่อนดีกว่าเพื่อให้เห็นผลลัพธ์เพราะบางทีเนี่ยคือหลายคนก็รู้สึกว่าใจเร็วด่วนได้เนาะอยากจะให้มันใสเร็วๆก็ผลัดกันตั้งแต่ล้างไปจนถึงโทนเนอร์ไปจนถึงเซรั่มไปจนถึงครีมคือทุกอย่างผลัดหมดแบบนั้นน่าแหกนะคะอย่าใช้กรดเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทำให้ผิวเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมเนาะยังไงรักษาสกินแบเรียร์ของคุณให้ดีๆนะคะอาจจะไปใช้มอยส์เจอไรเซอร์ที่มันคาร์มิ่งนะคะให้ผิวของเรารู้สึกสบายแล้วก็ปกป้องสกินแบเรียร์ของเรานะคะเพื่อให้การผลัดเนี่ยมันเป็นไปอย่างพอเหมาะพอดีแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะได้ทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Kiehl's นะคะที่ทาง Kiehl's เขาอยากจะเอามาช่วยคนที่มีปัญหาด้านความไม่กระจ่างใสของผิวนะคะนั่นก็คือตัว Triple Acid Peel ตัวนี้นั่นเองนะคะลองแล้วเป็นยังไงมาบอกกันด้วยกันละกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Kiehl's ด้วยนะคะที่วันนี้ก็ต้องขอบคุณ Kiehl's นะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ส่งเจ้าตัวใหม่นี้มาให้ใช้นะคะใช้ไปได้เยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อความกระจ่างใสของเรานะคะยังไงก็ติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะคิดว่าคลิปหน้าของเราน่าจะเป็น Favoriteประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะหลังจากที่ดู Favorite of the Year กันไปแล้วเดี๋ยวมาดู Favorite of the Month กันบ้างดีกว่าว่าจะมีอะไรยังไงบ้างค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ